มันก็ไม่ดีขึ้นแต่เขาแต่หมอนะเขาก็บอกอยู่ว่าต้องระวังนะไตเป็นขั้นที่3เขาฉีดยานี้ไปเดี๋ยวก็จะดีมันไม่ดีหรอกมันก็ทรุดลงแต่ว่าเขาก็บอกอยู่ว่าเออเขาไม่ได้เสียไม่ได้ฟอกเดียวหรอกอีก10ปีนู่นแหละก็ไปเชื่อคนอื่นพูดไงก็ว่าหมอฝรั่งเก่งนักหนาก็มากรุงเทพเลยนั่งเครื่องไปกลับเลยทุกวันอาทิตย์หนึ่งเต็มๆบอกคลินิกอยู่นั่นแหละเขาก็ไปรักษาพอรักษาทีนี้เขาก็มาตรวจเครื่องยังไงคอมพิวเตอร์เขาเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ได้เป็นไตแน่นอนเขาว่า 100% เขาว่าทีนี้เขาก็มาเขาบอกว่าจะรักษากับเขาจะฉีดยาให้ฉีดยาบำรุงจะฉีดสเต็มเซลล์เข้าเข็มละ50,000ก็หายเด็ดขาดก็ว่าสาวเติมได้นะครับอย่าปล่อยให้ข้อมูลพวกนี้มันหายไปกับอากาศพูดได้ก็ยอมอยากจะหายก็เชื่อเขาวันนั้นเดินทางมากรุงเทพก็ไม่ได้ถือเงินมาหรอก 20,000 เขาบอกเขาจะเอา 300,000หายเด็ดขาดไม่มีอะไรก็บทบัตรเครดิตให้เขาเลย 300,000 วันนั้นเลยเขาว่าถึงจะรักษาพอได้ทีนี้เขาว่ารักษาตกลงแล้วเขาก็ฉีดวิตามินมันเป็นวิตามินตัวใดฉีดเข้าตามเส้นนี่มาฉีดอยู่อาทิตย์หนึ่งตัวบวมขึ้นตัวใหญ่เหมือนกับช้างเลยหายใจไม่ออกเหนื่อยมันก็จะตายแล้วทีนี้ลูกก็เลยประกับกลับก็เลยส่งโรงพยาบาลต่อก็ไปนอนโรงพยาบาลหมดไปแสนหนึ่งเขาก็เลยทำเส้นให้ฟอกถ้าไม่ฟอกก็ตายอย่างเดียวเขาว่าก็ทำยังไงล่ะมันหายใจหายอะไรไม่ออกเลยมันคัดไปหมดก็เลยมายอมฟอกเขามาดูดน้ำดูดอะไรออกตัวมันก็แฟบลงพอแฟบลงทีนี้มันก็ดีขึ้นอยู่หรอกมันก็ไม่เหนื่อยไม่อะไรหรอกมาฟอกได้5 เดือนก็แข็งแรงขึ้นนะดีขึ้นก็ว่าเออกินข้าวได้อะไรมาล้มเดินไปเขาถูบ้านไปลื่นล้มลงก้นกระแทกพื้นเดินไม่ได้เลยขยับตัวไม่ได้เขาก็ส่งโรงพยาบาลอีกส่งโรงพยาบาลเขาก็ไปอุลตราซาวด์เอ็กซเรย์ดูเขาบอกว่าไขสันหลังมันทรุดลง4 ข้อเลยเขาบอกก็ไปรักษาอยู่ค่ะฉีดยามันก็ไม่ดีขึ้นก็เลยเอาหมอพื้นบ้านมาเป่าหมอพื้นบ้านมาเป่าเดินไม่ได้อยู่เดือนหนึ่งเต็มๆเพิ่นมาเป่าเพิ่นก็ทาน้ำมันให้เพิ่นก็เป่าเพิ่นก็ไม่ได้นวดได้จับอะไรยังเหลือเพิ่นนวดเบาแล้วเพิ่นก็เป่ามันก็ขยับขยื่นได้ก็ค่อยๆหัดเดินได้พอดีคนเป่าเพิ่นก็มาเสียชีวิตตรงก็เลยไม่ได้รักษาที่ไหนแหละก็ฟังเขาว่าฝังเข็มดีก็ไปฝังเข็มก็ฝังแบบอาทิตย์หนึ่งสองครั้งมันไกลนะครับไปเขาก็ไปฝังเข็มแต่มันก็ไม่หายมันก็เพราะทุเราทีนี้มันก็เป็นมาเป็นกระเพิ่มโรคขึ้นมาอีกว่าเราฟอกแล้วแต่ก่อนเรากินข้าวอะไรทีนี้มันกินไม่ได้กินอาหารไม่รู้รสชาติยาอะไรก็ไม่ได้กินตาก็มองไม่เห็นฟันก็บวมกินอะไรก็ไม่ได้เพราะโรคกับเบาหวานความดันไขมันไทรอยคือแม่ก็เป็นมันก็มีแต่ทุดกับโทมค่ะฟอกเลือดฟอกไตนี่ก็อาการมันสุกต้องเที่ยวละ1,500ตั้งแต่ค่าฟอกไตก็เดือนละ10,000 กว่าบาทก็พอดีวันมาได้ฟังอันคุณลุงพูดแค่อาทิตย์เดียวยายรู้จักการฟังลุงได้ไงมีใครมาบอกมีเย็นเจ๊พีข้างบ้านพอดีมาทำฟันนี่แหละคุณลุงทำที่อุบลเขาไม่ถอนนะมันยังมีอยู่4-5 เล่มเขาก็เคยมาใส่หลายปีแล้วก็2-3 ปีมาป่วยลงมันหลวมก็เลยจะมาแก้ใหม่มาทำใหม่พอทำปากมันบวมมากก็มาทำมานี่มาครั้งแรกมาเจอเพิ่นเปิด YouTube ให้ดูครับก็ได้ดูแล้วก็เออก็ไม่ได้ยังไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นก็เลยกลับบ้านอีกลูกเขยเปิดให้ฟังอีก
ปิดก็มาฟังโอ้ยฟังไปก็พอดีมันก็มีเรื่องกุ้มใจหลายเรื่องหลายราวอะไรก็มาฟังลุงหมอพูดมันรู้สึกสบายใจอะไรก็เลยบอกลูกว่าเออคุณลุงพูดบอกว่าต้องอยู่ธรรมชาติที่ดีพอดีได้ชวนลูกให้ไปพูดภูเขาน้ำตกเงียบอากาศที่ดีก็ไปปฏิบัติตัวเหมือนกินอากาศเข้าไปกินคืนอากาศกั้นหายใจทำอยู่ๆมันก็มาเป็นตรงนี้นะตอนนั้นมันเจ็บมากเลยมันคือมันเคยเป็นนะลุงหมอเป็นบ่อยๆเป็นแล้วก็ไปซื้อยาใครเช่นมากินมันก็หายปันนั้นก็เลยฟังคุณลุงพูดก็เลยบอกโอ้ไม่กินแล้วยาไม่กินบำบัดเหมือนคุณลุงพูดก็นั่งทำอยู่เนี่ยออกไปหาลูกพาไปอากาศดีๆก็ทำสองวันหายไม่ได้กินยาอะไรเลยพอไม่ได้กินยาโอ้ยกูจะมานั่งกินยาครั้งละสิบปิดเท่าไหร่ยายใส่ภาษาที่อยากพูดอย่าไปคุณลุงฟังได้ไหมได้ยายขอร้องไหว้ล่ะก็เลยว่าเอ้ยไม่บิ้วหรอกไม่กินไม่บอกลูกว่าเออยังจัดยาให้แม่เอาแค่เบาหวานก็พอกับยาขับเยี่ยวกับก่อนอาหารก่อนอาหารก็มากินแต่ความดันกับยาไอ้อะไรล่ะลูกพี่ว่าแก้ปวดแก้เก็บนิ้วยาอีกอย่างเขาเดียร์ไข่เส้นไม่ใช่ยาโรงพยาบาลเขาให้นั่นเม็ดใหญ่ๆนั่นแคลเซียมเออแคลเซียมกินแค่นั้นก็ลดลงทุกอย่างยาบำรุงบำเรงก็ไม่กินหลังอาหารมาก็รู้จักคุณลุงมานี่อาทิตย์หนึ่งละลดมากินยาพอลดยามันก็ไม่ได้เห็นเป็นไหนมันก็ยังกินอยู่เบาหวานค่ะเพราะเรายังกลัวอยู่ยังกินเบาหวานแต่ก็ลดมากเลยเพราะว่ากินแล้วมันขากนึงกับหลังอาหารซิปเม็ดคุณค่ะถึงบ่จักยายังบำรุงบ่จักอีหยังนะค่ะหลายอย่างยาอันรักษาไตอีกเอาล่ะกลับมาถึงผมนะตั้งแต่จะไปเจอสเต็มเซลล์นะเนาะถ้าเป็นผมนะก็อุตส่าห์ก็บอกหายแน่หายแน่เนาะทำไมไม่เซ็นสัญญาก็ไม่ได้เซ็นก็คนบ้านเดียวกันใกล้ๆเขาไปเป็นเขยบ้านบากน้ำก็สัญญาให้แล้วเขามีการต่อท้ายระบุว่าถ้าคือถ้าเราไม่รักษากับเขาต่อเขาจะไม่มีการคืนเงินทั้งสิ้นประมาณนั้นนะคะเขาถือว่าเราปฏิเสธการรักษาเขาก็ไม่ถามถึงเลยคนบ้านเดียวกันมันต้องมีครับว่าสัญญานี่มาบอกว่าในเมื่อเขาบอกว่าท่านหายมันจะมีเพรียดของเวลาแล้วมันก็ตายสิครับเขาไม่บอกเลยหายไป15วันหนึ่งเดือนเงี้ยไม่บอกเขาบอกให้ฉีดยาสเต็มเซลล์5เข็มเข็มละ50,000เจอไปที่ได้200,000เมื่อกี้เนี่ย300,000สามแสนยังไหม400,000นะคะค่าเครื่องบินก็อยู่อาทิตย์หนึ่งเต็มๆก็ไปกลับก็มากับลูกสาวเช้าเย็นกลับเข้าวิตามินแล้วก็กลับเขาบอกว่ามันเป็นแค่วิตามินไม่มีผลต่อร่างกายเขาบอกอย่างนี้ที่เขาฉีดเข้าไปมันไม่เป็นอะไรเลยบอกสถานที่นะผมจะเดานะค่ะอยู่ที่ซอยเพชรเกษมใช่ไหมมันถนนอะไรถนนคลินิกต้นสนค่ะที่อยู่แถวติดกับมันตึกอะไรสถานทูตไม่จะหน่อยชื่อสถานที่ครับอยู่กรุงเทพถนนสายอะไรไม่รู้ถนนตัวก็มัน2ปีแล้วเอาล่ะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะนี่ก็คืออาการที่เหมือนกับถูกมัดมือชกค่ะโอเคนะที่ไปเจอมาเนี่ยมันก็น่าเห็นใจผมว่านะมันถึงเวลาแล้วทางด้านราชการต้องมาดูเรื่องของสัญญากันนะอย่าลืมนะครับบ้านเมืองเราก็จะมีอะไรนะพวกกลุ่มบริโภคที่สำเนียบอ่ะต้องมีสัญญาเนี่ยต่อไปนี้การรักษาพยาบาลต้องมีสัญญาแล้วเนี่ยไม่งั้นก็กลายเป็นเครื่องมือเขาตลอดใช่ไหมครับไม่งั้นสูญเสียมากมายถ้าที่พูดสูญเสียมากค่ะหาเท่าไหร่ก็ให้เขาหมดแบบนี้ก็รวมเข้าค่าโรงพยาบาลอีกมาจ๊อกเข้าโรงพยาบาลอีกก็หมดเป็นตั้งแสนเพราะว่ามันหายใจอะไรไม่ออกตัวมันบวมเขาเลยไม่ได้ทำเส้นให้ฟอกไตหรือตกลงได้ฟอกไหมเนี่ยฟอกค่ะอุตส่าห์หนีมาฟอกเมื่อวานนี้
ก็ขึ้นเครื่องมาแล้วก็ต้องไปฟอกอีกวันศุกร์ครับมันก็กลายเป็นสุดท้ายกลายเป็นชีวิตที่ขาดคุณภาพไปเนี่ยขาดค่ะเดินเองก็ไม่ค่อยได้ต้องมีคนจับคนอะไรแต่ไม่เป็นไรเอาละข้อมูลทั้งหมดผมทราบแล้วนะฮะว่าเราคงไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์เขาหรอกค่ะถ้าเป็นผมเพราะต่อไปนี้ผมกล้าพูดได้เลยว่าไม่เกิน15ปีต่อไปนี้คนที่เป็นมดเป็นหมอต่างๆผมว่าเขาจะต้องเจอนะเจอข้อหาอันเป็นเท็จเช่นเขาบอกว่าเป็นที่บอกว่ามันหายอ่ะนะหมดไป 200,000 ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่2ค่าเขาจะเอาค่ายาจีด 300,000 จ่ายเลยประมาณนั้นโอเคเอา 500,000 อะไรกันล่ะค่ะหมดแน่ครับ 500,000 ครับทั้งค่าโรงพยาบาลค่าละเนี่ยตรงนี้นะฮะมันจะเป็นข้อมันต้องมีคําว่าภายในกี่เดือนภายในกี่ปีมันมีเท่าไหร่ก็ไม่พอเห็นมั้ยครับใช่ค่ะตรงนี้มันก็เหมือนกับโยนหินลงน้ําหมดหายหมดหายหมดเสร็จแล้วผลพลอยได้ของเราจะนี่มันมีแต่โซมาตลอดเลยโอเคนะเอาน้ําหนัก65เดี๋ยวจะกลายเป็นเหลือน้ําหนัก51โอเคเดี๋ยวจะกลายเป็นไปให้ร้ายคนอื่นเข้ามันก็ไม่เหมาะลูกยิ่งต้องระวังพวกนี้เนาะเอาแต่ว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มาผสมด้วยตนเองนี่นะอาทิตย์เดียวนี่มันแตกต่างอยู่ค่ะโอเคเอาละมาถึง2หรือเปล่าแล้วนะตอนนี้เนาะค่ะตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงที่สอบผ่านมานะนะค่ะเอามาถึงนับ1วินาทีนี้ว่ามาที่นี่ตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าเนี่ยต้องรู้เองนะร่างกายจุดไหนที่มันบกพร่องอ่อนแอมากที่สุดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้บกนะเอวค่ะเอวต้องกับขามันไม่มีแรงมันเดินไม่เรียบคอยดูนะจะทำให้หายปวดเอวแล้วก็ให้มีแรงขาค่ะโอเคนะค่ะเอาประเด็นนี้ก่อนเอาละตามองไม่เห็นด้วยกับตาไปหาตาเอาแค่เอวกับขาก่อนเนาะดูซิว่าสองมือเปล่ากับหนึ่งปากซึ่งกำลังทำความเข้าใจกันอยู่ผมเข้าใจหมดแล้วนะที่ผ่านมาถือว่าเป็นข้อมูลเนาะจะได้มาถึงบทบาทของผมบ้างหายใจเองผมถามว่าเจ็บไหมเนี่ยหลังมือเนี่ยเจ็บอยู่ค่ะแค่นี้พอไหมครับเพิ่มได้ไหมครับได้เพิ่มให้เร็วกว่านี้ได้ไหมได้อยู่แค่นี้น่าจะพอโอเครู้สึกว่าเจ็บก็พอเห็นนะครับรู้อยู่เอาละหายใจไปหายใจเร็วๆได้ไหมยายเออปึ๊บนี่มันเสร็จวงปันเป็นน้ำให้หน้าตัวแป๊บไหวไหมยังไหวอยู่ค่ะตอนนี้ไหมผมไม่ไหวเด้อแค่นี้พอเนาะอย่าลืมหายใจเด้อมันจะค่อยหย่อนให้ไหมแป๊บเปิบหายใจได้ดีขึ้นไหมครับขยับไปสิหายได้ดีขึ้นเดิมมันได้แค่นี้เดิมนะบัดนี้มันได้ถึงขั้นนี้ค่ะดีอยู่ดีเต็มร้อยไหมนี่ถือว่าเต็มร้อยยังไม่เต็มค่ะมันได้สักกี่เปอร์เซ็นต์เนาะเพราะว่ามันยังเหนื่อยอยู่นะครับเหนื่อยเหนื่อยล้าอ่อนเพลียนี่นะค่ะทั้งตัวนี่นะมันอ่อนล้าไปเพราะว่าหัวใจมันเหนื่อยเนี่ยพลังจะไปเพราะอย่างอื่นผมจะให้พลังงานออกมาค่ะไอ้ที่อ่อนล้าเนี่ยนะครับดูว่าไอ้ภาวะอ่อนล้านั้นคนอื่นครับเราไม่ได้หรอกไม่มีใครรู้ตรงนี้เพราะมันความรู้สึกส่วนตัวค่ะดูซะคำว่าอ่อนล้าที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยดูนะมันแข็งแรงไหมต่อไปนะค่ะโปรดสังเกตอ่อนล้าปึ๊บค่อยๆโยกอย่าไปสู้กันนะอ่อนตามโทษครับปั๊บปึ๊บอ่อนล้าใช่ไหมโทษครับถามว่าภาวะอ่อนล้ารู้สึกเป็นยังไงก็ดีขึ้นค่ะใหญ่ใจตอนนี้ยังดีขึ้นอยู่ดีขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์เนาะ 1% 2% แต่ใจนะหายสะดวกอยู่ค่ะหายใจสะดวกขึ้นเยอะอยู่หายใจสะดวกขึ้นนะยาวขึ้นนะแต่คำว่าอ่อนล้าเมื่อกี้เนี่ยมัน
ภาวะหรือว่าอาการอ่อนล้ามันดีขึ้นดีขึ้นอยู่ค่ะดีดีโดยเกณฑ์ดีเลยเหรอก็ไม่ถึงกับบาดที่หนึ่งนะครับจะประมาณทั้ง50นี่แหละโอ้โหได้ทั้ง50ใช่เลยเนี่ยค่ะไม่ใช่น้อยนะเนี่ยก็ดีอยู่นะค่ะต่อไปนะค่ะเอวจะหายปวดค่ะและขาจะมีแรงมากขึ้นค่ะสังเกตนะค่ะแปลว่าคำพูดนี้คนอื่นในโลกนี้ 7,000 กว่าล้านคนเขาจะไม่รู้สึกเหมือนเราแน่นอนค่ะโอเคนะเอาค่ะหายใจไว้ธรรมดาธรรมดานี่เองไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมดานะครับเพราะนี่คือธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมดาแต่เราไปเจอวิทยาศาสตร์เล่นงานมาก็ต้องโทษทีขออนุญาตใช้ว่าสะบักสะบอมค่ะถูกธรรมชาติเล่นงานเรามาถึงขั้นสะบักสะบอมได้ไหมครับพูดคำนี้ค่ะนะแล้วเราก็ไปไว้วางใจเขาเพราะเราเชื่อว่าเขาเป็นคนเก่งตั้งแต่เรียนหนังสือแล้วกลุ่มนี้กลุ่มนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เขาเก่งโอเคไหมเก่งถ้าผมฟังตามนี้นะฮะเขาไม่รับผิดรับชอบอย่างเดียวเอาสัญญามาให้สัญญาฝ่ายเดียวเห็นไหมครับใช่ใช่นี่คือไม่ยุติธรรมครับเห็นไหมเขาจะพยายามให้หลีกกฎหมายอย่างเดียวนะฮะไม่รับรับแต่ชอบไม่เคยรับผิดมีวิชาชีพวิชานี้วิชาเดียวหรือไม่นะครับก็เรียกว่าหากินกับความทุกข์ของคนเราไม่ว่ากันถ้าผมเป็นคนที่หากินกับความทุกข์คนนะ20ปีที่ผ่านมาผมมีเครื่องบินส่วนตัวขี่แน่นอนเช่นผมใช้คำพูดว่าไม่หายคืนเงินทำสัญญาแบงก์การันตีจบข่าวแน่ไหมบอกเวลาด้วยครับเช่นตั้งแต่เริ่มเข้าสู่กระบวนการของที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยนะถ้าเจอผมเนาะผมบอกไม่เกิน10ครั้ง15ครั้งแน่หน่อยครั้งละประมาณสักไม่เกินครึ่งชั่วโมงใช่ไหมถ้าไม่โอเอาเงินคืนไปแถมให้ต่างหากนี่เอาสลายเงินหนึ่งชุดอยากได้นะแต่มันทำไมถึงมาบีบรัดความเป็นธรรมมันมาบีบรัดคุณธรรมซึ่งเราทำไม่ได้ลูกหมอทำไม่ได้ถ้าทำได้ทำมานานแล้วจ้ะนะก็เชื่อค่ะเชื่ออันนี้ประสบด้วยตนเองจริงๆค่ะประสบธรรมชาตินี่ลองทำมันได้ผลจริงๆครับก็เลยเดินน้นมาอยากมาวันนี้ก็ไม่ได้มาหรอกก็จะมาเอาฟันแต่ก็บอกลูกว่าต้องยังไงก็พายายไปมาเขาหรือว่าฟันล่างทำไม่ได้ปากมันบวมตอนแรกก็ทรมานซื้อยาไปฉีดแพ้ได้ไปหมดโอ้ยไปฉีดได้สองวันสามวันยิ่งบวมใหญ่วะมาพอเจอลุงหมอก็เลยว่าโอ้ยหยุดไม่เอาละพอก่อนธรรมชาติว่าสันลุงหมอได้ยินคำว่าลุงหมอครับไม่ใช่หมอแน่นอนเอาลุงหมอเดือดท่านงอกดีสุดครับเพราะคำว่าหมอหน้าวันนี้เป็นคำที่โอเคนะไม่ต้องเติมเนาะครับคำว่าหมอพูดดังๆได้คำนี้พวกคำว่าหมอหน้าวันนี้เป็นคำที่สุดท้ายไม่พูดอีกแล้วถ้าพูดออกไปมันก็ไม่เหมาะคิดเองครับพูดดังๆเฉยๆให้สังคมเขาได้รู้ว่าลุงงอกนี่แหละพาทำให้เชื่อก็บอกลูกว่าจะไงยังไงก็ให้แม่ยายพาไปต้องไปหาลุงงอกให้ได้วันนี้จะไกลแค่ไหนก็ไปค่ารถเท่าไหร่พาแย่ไปเลยบ่สิยังไงก็ต้องไปพระสันเมตตตามากเลยพระห้ามศรัทธาลุงงองก็เลยเกิดมาเพื่อให้ใครศรัทธาเพราะมันเจอแล้วคุณหมอโอ้คุณลุงงองลุงงอง
แต่ลุงหมอเกิดมาเพื่อสร้างความเข้าใจให้ค่ะคนที่ไม่เข้าใจก็พยายามหาวิธีให้เกิดความเข้าใจเห็นไหมฮะฟังลุงหมอพูดมันก็เข้าใจอยู่นะคะค่อยๆฟังแล้วก็คิดไปเรื่องเราหนักอกหนักใจในตัวในอะไรในจากกายฟังลุงหมอพูดก็ทำใจค่อยๆทำจิตมันก็สบายตัวก็เบาสบายใจทุกอย่างมันก็ประสบด้วยตนเองนี่นะครับไม่ใช่ไปประสบจากคนอื่นถูกต้องเพียงแต่เรารู้จักแต่เรารู้จักเราก็มาฟังมาคิดเอ้าคิดแล้วมันเข้าใจมันสบายใจสบายตัวก็เลยบอกลูกว่าโอ้ยังไงก็พาแม่ไปด้วยไปแค่ไหนแม่ก็ไปว่าจะแม่อยากเจอสักครั้งหนึ่งก็อยากดีอยากเจอหน้าเจอตาได้ยินแต่เสียงเห็นแต่ในทีวีถ้าฟังแล้วมันก็แบบข้ามมาแดงมาลูกก็ว่าเออแม่ไม่ดูอย่างอื่นฟังอย่างอื่นไม่เอาฟังลูกออกอย่างเดียวมันสบายใจพระสัตว์แม่ฟังแล้วไม่สบายใจพระสัตว์มีแต่ความเมตตาสงสารลูกออกตูดไม่เคยให้ไปดุด่าใครมันสบายใจค่ะก็เลยอยากมาเจอมาเห็นไม่เห็นก็อยากเห็นน่ะนะอยากเห็นตัวเป็นๆสักครั้งหนึ่งพระเจ้าเอาเป็นว่าถ้าหากว่าเจอแล้วนะวันนี้นะค่ะบอกลูกหลานให้เรียบร้อยว่าหน้าตาอย่างเงี้ยแม่ไปเจอแล้วค่ะถ้าหากว่าลูกหลานใครก็ตามไปเจอลุงหงอกที่ตลาดสดตลาดแห้งกระโดดทีบเลย แต่ว่าโอ้ยได้ยินแต่เสียงหัวล้ออยู่ในทีวีก็โอ้ยอย่างนี้จะไม่สุขได้ยังไงเสียงหัวล้อก็รู้ว่าสุดเบิกผมเคยนั่งมาฟังด้วยวันนั้นก็ยังว่าโอ้เสียงหัวล้อคือสดชื่นแค่ดูเคยว่าก็แม่ฟังแล้วไม่สบายใจสดชื่นเสียงหัวล้อเหมือนไม่มีทุกข์มีโศกมีอะไรสักอย่างจะมีโรคอะไรจะมาเสียงสดใสเหลือเกินอันนี้เสียงนี่ตั้งเพื่อนก็ตั้งแต่ปิดไตมานี่ตั้งแต่ฟอกไตไม่ผงไม่ใจตอนนี้ไม่ปวดแล้วค่ะตอนนี้มันยังไม่ปวดต้องไปเดินดูตอนเราอยู่ปกติอยู่บ้านเรานอนเราอะไรอย่างนี้ก็มันไม่ปวดไม่เจ็บเลยค่ะเวลาไปฟอกไต 3-4 ชั่วโมงเพื่อนเขาเดี๋ยวก็ว่าเป็นตะคริวเดี๋ยวก็ว่าเป็นโน่นเป็นนี่ไม่เป็นนะค่ะนอนได้ไม่เก็บไม่ปวดแต่พอเคลื่อนไหวมันถึงรู้จักว่าเก็บว่าปวดมันไม่ได้เก็บปวดตอนเราป่วยไข้เลยนอนนี่เหมือนเราไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างเพราะอันถ้าเราไม่ใส่อย่างนี้มันก็บวมนะรู้สึกลงไปยังว่าจอกี่นิ้วครับคะจอโทรทัศน์49นิ้วลงทุนซื้อเลยบ้ามันดูโทรทัศน์ไม่ชัดตามองไม่ค่อยเห็นทำไมถึงอยากจะดูลุง49นิ้วมันชัดเห็นชัดจริงเขาพูดเรื่องอะไรครับก็จำไม่ได้แต่ว่าพูดแล้วสบายใจพูดดีพูดให้คิดแน่เลยเหมือนเรามีใจไม่สบายมีความกดดันอะไรอย่างนี้พอฟังแล้วเอ้าเราก็ค่อยๆทำเหมือนคุณลุงพูดมันก็ค่อยๆโล่งออกมันเหมือนเราอยู่สบายไม่ต้องคิดอะไรแล้วยาเยอะมันก็ไม่อยากกินแล้วก็เราก็มาพอฟังมันผสมด้วยตนเองจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าไปฟังจากคนอื่นเรามาจะผสมมาพบเห็นแค่อาทิตย์เดียวนะจิตใจมันก็ต่างเหมือนเราต้องทำตัวจึงมาบอกลูกหลานก็ทำตัวให้เหมือนคุณลุงพูดนั่นแหละว่าจะทำตัวมาคล้ายกับว่าอยู่กลางทะเลทรายต้นไม้ใบหญ้าก็ไม่เห็นเบิ้งมาไม่หมดมีแต่ทรายกับท้องฟ้าและเมฆหมอกไปเรื่อยจะล้มลุกคุกคามไปเรื่อยอยู่ๆก็ไปเจอเขาเรียกกันว่าโอเอซิสแห่งน้ำค่ะประมาณนั้นแหละค่ะเนาะใช่เป็นลักษณะเช่นนั้นใช่นั่นแหละค่ะที่ฟังมาเพราะว่า5-6 แสนที่จ่ายไป
โดยคำพูดของผู้ที่มีความรู้การศึกษาสูงมากการันตีว่าจะหายเรื่องที่ไหนได้ที่ไหนได้จุดๆกันละกันถึงเขาเอาไปกินมันเขาก็ไม่มีความสุขหรอกยืนยันว่าก็เลยคิดอย่างนั้นแหละก็เลยไม่อยากเอาเรื่องเอาราวกับเขาไม่ต่อแยกันเลยเขาไม่พูดเราก็เฉยยอมเสียเงินจริงๆคิดว่าเขาตบกันแล้วกันค่ะถือตบกันแล้วกันเรื่องสเต็มเซลล์เนี่ยมีคนคนหนึ่งคนนั้นเข้ามาที่นี่ผมเป็นคนหญิงก็แล้วกันเนาะหญิงอะไรจะไปถึงท่านอดีตสสกาญจนบุรีก็แล้วกันนะไปใช้บริการเหมือนกันวันแรกโอ้โหจะต้องบอกต้องใช้เวลา45วันเอาเลือดไปเข้าแลบนะเข้าแลบไปหาสเต็มไปหาเซลล์หาเซลล์ที่ไม่ดีก็ไม่รู้ละเพื่อที่จะมาฉีดใส่ทีหนึ่งในระหว่างที่เทลแล้วจะคือตัวไหนครับครั้งแรก 45,000 โอเคนะ 45,000 เลยครั้งแรกเลยต่อมาเที่ยวจะคืออยู่ 3-4 ครั้งหมดไปเดี๋ยวนะ 2 หรือ 3 แสนโอเคนะไปเจอสเตียรอยด์แล้วมั้งฉีดไปเข็มแรกโอ้โหสดชื่นน่าดูแล้วโอ้โหสุดยอดมาก3วันผ่านไปเหมือนเดิมโอเคนะต่อมาเหมือนเดิมไปนะไปอีกหมดไปอีก 40,000 กว่านะวันละครั้งละนะ 40,000 กว่า 30,000 กว่าแต่เจ้า 200,000 300,000 ที่ว่ามันเป็นเรื่องนึงจ่ายไปเรียบร้อยที่นอสองครั้งที่2ดีขึ้นครั้งที่3ไม่ดีขึ้นโอเคนะผลจากที่3ไปแล้วไปครั้งที่4ขอเงินคืนให้มั้ยให้ขอไม่ให้แล้วสัญญาเค้ามีขอเงินคืนเลยจะให้หรือไม่ให้ไม่ให้เราเป็นเรื่องนะสุดท้ายแล้วเขาก็คืนเงินให้ในส่วนหนึ่งนะเชื่อซะว่าจ่ายเข้าไปสูง 500% กี่แสนหรือมันจะเป็น 3-4 แสน4แสน4แสนที่ซะว่า 100% ได้คืนมันจะเป็น 30% นอกนั้นหมดเกลี้ยงหมดเหมือนกันเลยนี่มันพวกนี้ฮะจะเข้าใจอย่างนี้ฮะจนทั้งเราหมดเพราะว่ามีคำคำนึงต้องให้เขาดูแลตลอดเห็นไหมครับกี่ปีอะช่วยใครช่วยสิครับหมดแล้วเหมือนก็ทั้งหมดตัวพอหมดตัวไม่มีไปแล้วก็ไปทีละก็ทีละ 3-4 หมื่น 2-3 หมื่นใกล้อยู่ค่ะเห็นคนเข้าไปก็พวกเขาจ่ายจริงๆอยู่เห็นดูเรื่องนี้มันต้องฟ้องเลยคณะกรรมการป้องคุ้มครองผู้บริโภคคปสคบหรือเปล่าไม่ใช่ใช่สคบใช่ฮะที่ทำเนียบนะครับอันนั้นหน่วยราชการส่วนหนึ่งได้มากด้วยก็คือรูปหน้าปัจจมูกโอเคไหมครับถ้าราชการนี่จะเป็นลักษณะรูปหน้าปัจจมูกจำไว้เลยครับราชการบ้านเราจะเป็นอย่างนั้นจำไว้เลยครับผมก็74ปีแล้วนะเพราะฉะนั้นมันจะมีหน่วยงานเอกชนอิสระซ้ำไปพวกนี้มันต้องให้เป็นอิสระคุ้มครองผู้บริโภคต้องเป็นอิสระจึงจะมีประสิทธิภาพโอเคนะไม่งั้นเนี่ยคนที่เป็นไม่รู้จะศึกษาเนี่ยยิ่งคนก็มีใส่เพชรไปเนี่ยโอ้โหยิ่งหนักมีอะไรหมดเอาตายเลยล่ะครับพูดอย่างดังนี้ได้เพราะว่าเราไม่เอ่ยชื่อใครเนาะต่อไปไม่ใช่แล้วครับเนี่ยรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นที่มาแก้สังคมรุ่นเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37รุ่นนี้นะครับจะมาแก้ให้โอเคนะกฎหมายไม่มีความเป็นธรรมการอาชีพใดๆที่ไม่มีความเป็นธรรมต้องรับผิดชอบหมดเช่นเป็นช่างประปาโอเคมั้ยก็มืออาชีพเนาะก็มาเรียกว่าใครจ่ายเท่าไหร่เวลาไหร่จบใส่เข้าไปปุ๊บ15วันรั่วช่างหมอนปลาต้องรับผิดชอบไฟเหมือนกันรถยนต์เหมือนกันโอเคไหมครับปานิชาอาชีพทนายเหมือนกันโอเคไหมต้องมีหมอเหมือนกันต้องมีไม่งั้นมันไม่ยุติธรรมครับสังคมนี้
อาชีพที่จะต้องถูกบังคับคือช่างช่างอะไรก็ได้แพทย์ก็นายเห็นไหมต้องให้มีสัญญาประเภทนี้ออกมาว่าความถ้าหากว่าแพ้ต้องรับผิดชอบไม่ว่าฝ่ายโจทย์จำเลยก็ตามทีพอเวลารับแล้วจะไม่ล่ะต้องอย่างนั้นครับมิฉะนั้นแล้วสังคมจะเดือดร้อนไปหมดทุกหย่อมย่าเรื่องอย่างนี้เราพูดกันตรงนี้นะครับผมพูดเผื่อคนเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37นะให้เขาได้ปรับแก้ตอนนี้เขาคงจบโทก็มีอีกไม่เกิน5ปีจบเอง5ปีทำงานมีประสบการณ์ตรงช่วงนั้นนะครับไม่น่าจะเลย15ปี12ปีคำพูดนี้จะเป็นจริงนะครับจะถูกข้อกล่าวหาหมดกล่าวหาเป็นเท็จหนึ่งตั้งชื่อโรคเขาแล้วทำให้เขาหายไม่ได้ให้ใจไม่มีจุดจบไม่ขีดเส้นเวลาต้องมีเงื่อนไขของเวลาครับไม่งั้นก็ตลอดชาติตลอดปีตลอดไปก็จะมีข้อก็คุณไม่มาตามทั้งหมดใช่ไหมตรงนั้นแหละครับแล้วก็แพ้ตรงนั้นแหละครับแพ้ทางตรงนั้นเองเห็นไหมฮะคุณปฏิเสธการรักษาปฏิเสธการรักษาต่อก็เราหมดตัวแล้วนี่ใช่ไหมเพราะคุณพูดเนี่ยทีแรกแล้วว่าจะหายเราก็ทุ่มสิครับเป็นแม่บุญทุ่มซะเลยจะรักษาคุณยายให้หายคุณยายดีขึ้นเป็นคำหวานเขาบอกว่าหายเด็ดขาดเลยไม่มีโรคไตไม่มีแน่นอน 100% เขาว่ามันไม่ใช่สิคุณลุงถ้าไม่มีมันไม่เป็นอย่างนี้ละต่อไปจะมีสัญญาครับเด็กรุ่นนี้ฮะจะร่างสัญญาเองให้รู้เพราะเด็กนั้นเขาจะมีคุณสมบัติพิเศษคือมีผมเชื่อว่าเด็กอัจฉริยะนะรุ่นนี้นะร้อยคนจะมีหนึ่งคนก็ยังดีเนาะค่ะอัจฉริยะหรือมีประมาณ 25% ครับนะร้อยคนจะมีอยู่25คนที่กลุ่มอัจฉริยะที่จะมาช่วยสังคมเป็นกันทั้งโลกนะครับมันถึงยุคมันจำคำพูดลุงหงอกเอาไว้ลุงหงอกก็จะคอยดูเหล็กรุ่นนี้ต่อไปเพราะว่าลุงหงอกต้องมีอีก150ปีเป็นอย่างน้อยนั่งพูดอย่างนี้ครับให้เข้าไปอันนี้ตายก็ไม่ได้ตายก็ไม่ค่อยออกตั้งแต่เป็นไตน่าเห็นมั้ยถ้าฟอกไตนี่ตายไม่ก็ได้นะคะครับแค่นี้ฮะผมทำอยู่แค่นี้น่าจะแข็งแรงโอ้ยขอให้เดินได้มันจะเดินคล่องมันเองโทษครับตอนนี้มาถึงท้องให้แล้วนะค่ะแป๊บดูจะหายใจจะโล่งกว่าเดิมเยอะครับแต่โทษไหวไหมครับไหวอยู่ครับไหวไหมยังไหวอยู่ไหวไหมยังดูแค่นี้พอแล้วนะอ่ะเดี๋ยวกระดูกซี่โครงหักลุงหมอก็แย่สิตรวจครับแป๊บดูจะโล่งเกินกว่าเดิมเยอะเลยฮะตอนนี้หายใจแป๊บหายแล้วจ้า